โอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ให้พบกับน้องมนตาเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับมาอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงไม่ออกครับผมแนะนำตัวเลยครับผมค่ะมนตานะคะทำงานเทเลเซลมา13ปีค่ะพี่เจมส์นั่นเองค่ะขายประกันทางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็มาเป็นตัวแทนแล้วก็มาเป็นผู้บริหารหน่วยได้3ปีค่ะพี่เจมส์ให้โจทย์มาค่ะว่าทำไมถึงมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพราะว่าอยู่เทเลมาตั้ง13ปีทำไมลาออกมาเป็นตัวแทนนะคะทำไมพี่ผ่านตัวเองมาเป็นตัวแทนมนตาก็รู้สึกว่าตอนขายประกันทางโทรศัพท์อะค่ะเราจะมีแบบประกันให้ลูกค้าค่ะเหมือนกับว่าเราเอาเสื้อผ้าเหมือนผ้าสำเร็จรูปไปขายให้ลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าใส่แล้วมันโอเคอะค่ะก็ซื้อไปอะค่ะแต่ว่าตัวแทนประกันชีวิตแตกต่างอะค่ะเราหาความต้องการของลูกค้าเหมือนเราออกแบบดีไซน์แบบประกันนะคะให้ตรงกับความต้องการของเขาอะค่ะก็เลยเราออกมาเป็นตัวแทนนะคะวันนี้ที่พี่เจฟให้มาแชร์หัวข้อว่าท้อแล้วกลับมารู้สึกดีขึ้นได้ยังไงนะคะก็ต้องกลับขอบคุณพี่เจฟค่ะเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดนะคะก็ตั้งแต่เดือนเมษาค่ะค่ะมีนาเมษาค่ะขายประกันไม่ได้เลยค่ะนัดลูกค้าก็ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าก็มีปัญหาความเครียดเรื่องของงานแล้วก็ไม่ให้เราเข้าโพเพราะว่ากลัวติดโควิดนะคะพอเดือนพฤษภาเราก็ตั้งหลักได้ค่ะก็ไปดูแลลูกค้าเก่าก็เอาเจลล้างมือไปให้ลูกค้าเอาหน้ากากไปให้ลูกค้าก็จะปิดเบี้ยมาได้ตั้งแต่ต้นปีก็ประมาณล้านกว่าบาทอะค่ะแต่พอมาเดือนมิถุนายนกรกฎาคมค่ะเราต้องออกไปหาลูกค้าใหม่เพิ่มอะค่ะก็คือโทรนัดลูกค้าค่ะมันก็จะปิดยากอะค่ะก็จะขายไม่ได้อะค่ะจะโทรทำนัดไม่ได้เลยอะค่ะพอรู้จักกับพี่เจค่ะในไลฟ์โสดเพื่อนแนะนำแล้วก็ในยูทูบพอมารู้จักกับพี่เจฟเจอพี่เจฟอะค่ะได้รับกำลังใจอะค่ะมันไม่ใช่แค่วิธีการที่พี่เจฟสอนนะคะแต่คือกำลังใจอะค่ะพี่เจฟใส่ใจทุกคำถามทุกรายละเอียดในห้องค่ะซื้อหนังสือพี่เจฟจะเป็นอีบุ๊กนะคะแค่499บาทเองอะค่ะแต่พี่เจฟให้เรามากกว่านั้นนะคะเป็นแสนเป็นล้านเลยอะค่ะที่พอคุยกับพี่เจฟแล้วค่ะก็ไปติดลูกค้าได้แล้วก็นัดลูกค้าได้อะค่ะก็วันนี้ค่ะก็ทำนัดลูกค้าไปอะค่ะก็นัดลูกค้าได้จากเดิมที่เรารู้สึกเมื่อเดือนเมษาค่ะเหมือนเราวิ่งเหมือนหนูที่พี่เจฟพูดเมื่อสักครู่วิ่งเข้าไปในเขาวงกตค่ะแล้วมันหลงทางค่ะหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องกลับมาทางเข้าใหม่อ่ะค่ะแต่พอพี่ได้รู้จักกับพี่เจฟแล้วก็เข้าห้องไลน์กลุ่มของที่พี่เจฟขายหนังสืออ่ะค่ะก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆในห้องนะคะแล้วก็สานีมาแอบเรียนกับพี่เจฟแล้วค่ะเพราะอยากได้เทคนิคได้วิธีการดีๆจากพี่เจฟอ่ะค่ะแล้ววันนี้ดันเจอเพื่อนๆที่อยู่บริษัทเดียวกันนะคะแล้วก็ตาโทรมาหาค่ะว่าวันตาดังใหญ่แล้วนะไปช่วยตอบไลน์ไปช่วยไลน์ไปช่วยเกี่ยวกับทำบทโทรทำนัดในห้องพี่เจฟอะค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคุยกับน้องในวันนี้ค่ะถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองปัญหาของตัวเองว่าเราจะขายประกันไม่ได้เราจะเอาเงินที่ไหนใช้เราก็จะรู้สึกว่าตัวเราอะค่ะจะตันกับปัญหาเหมือนที่เราวิ่งเข้าไปในเขาวงกตอะค่ะแต่ถ้าเราถอยตัวเองออกมาค่ะและเราขยายตัวให้การให้อ่ะค่ะให้ความรู้สึกดีอ่ะค่ะที่แชร์กับน้องอ่ะค่ะก็คือเราขยายตัวให้เราใหญ่กว่าปัญหาเราออกไปให้ผู้คนเราออกไปให้ทีมงานเราไปให้กำลังใจเช่นพี่เจฟทำอ่ะค่ะพี่เจฟไม่เคยที่จะไม่ใส่ใจกับคำถามทุกคำถามที่น้องๆติดในเคสที่น้องๆไปทำเคสลูกค้ามาแล้วลูกค้าขอเปรียบเทียบแบบหรือแม้กระทั่งมนตาถามว่าบทโทรทำนะจะทำยังไงติดปัญหาโควิดลูกค้าไม่ให้เจออย่างเงี้ยค่ะพี่เจฟก็ใส่ใจทุกคำถามแล้วก็ตอบและแถมให้กำลังใจนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เจฟให้เรามาแล้วอ่ะเราก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆในห้องบ้างแล้วก็เอาบทโทรทำนัดของพี่เจฟหรือบทขายของพี่เจฟอะค่ะมาใช้เป็นสไตล์เราเป็นตัวเราอะค่ะแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆในห้องค่ะแล้วพลังมันก็
ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะคือพลังมันในห้องอะค่ะจะฮอตมากแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยอะค่ะที่เราได้ให้ออกไปอะค่ะพี่เจฟค่ะรู้สึกมีความสุขอะค่ะแล้วเวลาโทรหาลูกค้ารู้สึกสนุกกับงานค่ะเพราะว่าสารตั้งต้นของความสำเร็จอะค่ะก็คือความสุขค่ะพี่เจฟหนูรู้มาตั้งนานแล้วว่าสารตั้งต้นของความสำเร็จก็คือความสุขเพราะว่าเราเข้าใจแบบจำมาเล่าอะค่ะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พี่เจฟให้สิ่งที่น้าเน่งให้ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่า YouTube หรือว่าใน Facebook ในแฟนเพจอะค่ะพี่ให้ความสุขกับพวกเราอะค่ะแล้วสิ่งนั้นนะคะมันก็สะท้อนกลับไปหาพี่ด้วยเพราะว่าพอพี่ให้สิ่งใดกับพวกเราไปอะค่ะหนูเชื่อว่าพี่มีความสุขมากๆแน่ๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ถามคำถามนี้ดีกว่าคือหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าบทโทรทำนัดมนตาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมนตาหัววิชาไหมหัววิชาไหมจ๊ะไว้หัวอยู่หน้าตอนที่ทำงานวันนี้ก็ใช้ค่ะอันนี้เป็นโบนัสให้กับพวกเราแล้วกันนะพี่อยากให้มนตาแชร์บทโทรทำนัดที่เอาไปแชร์กับเพื่อนๆสักนิดนึงจากสักนิดนึงเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปด้วยนอกจาก mindset ในวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นบางอันนะคะเขาก็จะใช้แบบไปยกเลิกประกันหรือว่าไปสรุปหรือไปลดภาระค่าใช้จ่ายหรือไปยกเลิกค่ะมันจะรู้สึกว่าลูกค้าเสียหายขาดทุนแล้วก็มันผิดจรรยาบรรณเรารู้สึกแย่มากๆเลยอะค่ะแล้วตอนแรก mindset เราก็คิดแบบนั้นว่าเราจะถูกลูกค้ามองว่าเราอะจะไปยกเลิกของเขาหรือจะไปเอาเปรียบเขามันก็เลยไม่กล้าโทรค่ะแต่พอได้วิธีการของพี่เจฟก็คือวิธีคิดผ่านวิธีการมาเองใช่ไหมคะของพี่เจฟแล้วอะค่ะก็เลยทำบทโทรทำนัดบทเนี้ยค่ะก็นัดลูกค้าได้แล้วไม่ว่าลูกค้าจะปฏิเสธหรือลูกค้าจะพูดอะไรอะค่ะพี่เจฟหนูไม่สนใจเลยค่ะว่าลูกค้าจะดุหรือลูกค้าจะว่าหรือว่าจะกลัวว่าเราจะไปขายประกันเขาอะหนูมีความมั่นใจว่าหนูไปให้อะค่ะโดยบทของพี่เจฟเอามาอะแดปเตอร์ของหนูอะค่ะมนตาก็จะไปสรุปกรมธรรม์สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จะบอกว่ามนตาโทรจากบริษัทนี้นะคะเพื่อนๆเอาไปใช้ได้นะคะรบกวนเวลาสักครู่นะคะเพื่อมาแจ้งสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์นะคะสำหรับลูกค้าที่มีประกัน25บริษัทประกันชีวิตในเมืองไทยค่ะไม่ทราบว่าพี่ได้ซื้อประกันนะคะในช่องทางไหนไว้บ้างเช่นทางโทรศัพท์หน้าคัสเตอร์แบงค์หรือผ่านตัวแทนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 อะค่ะลูกค้าที่ซื้อประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีตัวแทนดูแลนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าประกันที่เขาซื้อเอาไว้เนี่ยมันโคเวอร์ความคุ้มครองเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็เกิดเหตุมันควบคุมค่าใช้จ่ายเขาไหมอะค่ะแล้วพี่เจฟอันนี้คือของพี่เจฟนะคะก็คือพี่เจฟบอกว่านอกจากแมสค่ะหน้ากากนะคะนอกจากเจลล้างมือแล้วค่ะพี่เจฟบอกว่าให้พูดว่าหนูยังมีหัวใจของการบริการนะคะไปดูแลพี่อะค่ะมันซึ้งอะค่ะพี่แล้วหนูไม่อายนะคะที่หนูจะพูดคำนี้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันประทับใจกับคำพูดคำนี้ว่าเราอยากดูแลลูกค้าจริงๆอะค่ะแล้วก็มนตาก็เลยจะขออนุญาตเขาไปดูแลค่ะทบทวนผลประโยชน์ให้กับลูกค้าที่มีประกันค่ะแต่ว่าบางทีลูกค้าก็จะปฏิเสธกลัวว่าเราจะขายเพิ่มใช่ไหมคะเหมือนกับเซลล์กับลูกค้าค่ะเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะลูกค้าก็จะมีกำแพงอะค่ะจะมีกาดมาป้องกันตัวใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามที่หัวหน้าเคยสอนนะคะเราจะต้องถามคำถามที่มันขโมยหูลูกค้าค่ะหนูก็จะถามลูกค้าว่าพี่มีประกันหรือมีแต่เล่มกรมธรรม์นะคะลูกค้าก็จะงงว่าอ้าวสมัครทำประกันซื้อประกันก็ต้องมีเล่มกรมธรรม์สิเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยแสดงว่าพี่งงใช่ไหมคะมีประกันหมายความว่าเอาเงินก้อนเล็กมาแลกเงินก้อนใหญ่ค่ะ
สมเบี้ยแค่20,000รับความล้าน2ล้านนะคะแต่ถ้าพี่มีแต่เล่มกรมธรรม์ค่ะหมายความว่าพี่สมเบี้ยแค่20,000เสียชีวิตรับความคุ้มครอง20,000-30,000เองค่ะตกลงถ้าพี่ทำประกันนะคะพี่จะให้บริษัทประกันคุ้มครองพี่หรือพี่จะคุ้มครองบริษัทประกันนะคะก็ตรงนี้เราก็จะโชว์ค่ะว่าคือเราแตกต่างเป็นวัวสีม่วงอย่างที่พี่เจฟบอกนะคะแต่ถ้าเกี่ยวกับคลิปวัวสีม่วงไปดูไลฟ์อันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้คำพูดอะค่ะที่มันแตกต่างแล้วก็โดนใจลูกค้าเพราะว่าพี่เจฟบอกว่า10คำแรกอะค่ะสำคัญกว่า10,000คำถัดไปอะค่ะแล้วทีนี้มนตาก็จะถามลูกค้าว่าแล้วที่ลูกค้าทำประกันนะคะมันตรงกับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าทำไหมที่พี่ทำประกันนะคะจากเบี้ยที่พี่ถืออยู่อะค่ะนอกจากเก็บออมเงินแล้วก็ลดหย่อนภาษีแล้วอะค่ะพี่กังวลใจด้านไหนมากที่สุดแต่งบประมาณก้อนเดิมนะคะไม่ได้จ่ายเพิ่มนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาก็จะกลัวว่าเขาจะต้องจ่ายเพิ่มอะค่ะหากมีงบประมาณจำกัดอยู่หนึ่งก้อนนะคะแล้วเลือกให้บริษัทประกันดูแลพี่ได้เพียงแค่เรื่องเดียวพี่กังวลใจด้านไหนมากที่สุดกรณีจากไปก่อนของยายคนข้างหลังหรือต้องการมีเงินบำนาญใช้หลักเกษียณนะคะแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าห่วงใยคนข้างหลังมนตาก็จะถามว่าแสดงว่าพี่มีลูกใช่ไหมลูกค้าก็บอกว่าใช่มีลูกแล้วก็ถามลูกค้าว่าพี่จะรักลูกอะค่ะตราบเท่าชีวิตเราหรือตราบเท่าชีวิตลูกลูกค้าก็จะบอกว่าตราบเท่าชีวิตเรามนตาก็บอกว่าถ้าตราบเท่าชีวิตเราไม่อยู่ลูกอยู่ยังไงคะถ้ายังไม่ได้เรียนกับพี่เจฟอะค่ะก็จะได้แค่นี้เหรอก็จะตันค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูขออนุญาตไปทบทวนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ให้พี่นะคะแล้วก็จะจบอะค่ะก็จะไม่มีวลีเด็ดๆอะค่ะที่มันทำให้เขาประทับใจหรือเขาอยากจะนัดเจอค่ะวลีเด็ดๆของพี่เจฟนะคะมนตาก็จะบอกว่าพี่คะพี่มีประกันเล่มเก่าเอาไว้เท่าไหร่คะลูกค้าก็จะจำไม่ได้แต่ถ้าสมมติเขาจำได้สมมติว่าเขาบอกว่ามี 500,000 ค่ะมนตาก็จะเล่าอย่างที่พี่เจฟสอนบทขายเลยค่ะว่าสมมุตินะคะวันนี้ถ้าหากว่าคุณลูกค้าขับรถเบนซ์นะคะวันนี้พี่ลูกค้าก็พี่คะขออนุญาตนะคะสมมุติว่าวันนี้พี่รวยมากๆเลยพี่ขับรถเบนซ์นะคะแล้วพี่ออกไปนอกบ้านนะคะเกิดโดนวางยายางแตกนะคะดังตู้มเลยค่ะแล้วเราลงมาจากรถนะคะไปเปิดท้ายรถเพื่อจะเอายางอะไหล่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้จะปรากฏว่าไอ้ท้ายรถที่เราจะไปหยิบยางอะไหล่ยางรถเบนซ์นะคะมันกลายเป็นยางรถจักรยานนะคะพี่แล้วทำยังไงดีคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเรื่องนี้บอกอะไรเราคะพี่คะลูกค้าหลายๆคนนะคะบอกมนตาว่ามีประกันเยอะอยู่แล้วค่ะเขาคิดว่ากรมธรรม์ที่เขาถืออยู่อะค่ะสามารถคุ้มครองควบคุมทุกอย่างแล้วค่ะแต่พอเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการหรือว่าสำหรับคนข้างหลังนะคะมนตาถามคุณลูกค้านิดนึงนะคะถ้าคุณลูกค้าค่ะมีบ้านราคา10ล้านนะคะเราจะประกันไฟไหม้ประกันอัคคีภัยเต็มวงเงิน10ล้านเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าลูกค้ามีรถอะค่ะรถราคา2ล้านก็จะประกันวงเงินรถอะค่ะให้เต็ม2ล้านเลยใช่ไหมคะพี่ขาหนูถามนิดนึงค่ะใครสร้างใครคะคนแล้วคนละคะพี่ตรงนี้ค่ะใครสร้างใครคนสร้างบ้านคนสร้างรถหรือว่าบ้านรถสร้างคนคะพี่เราเป็นคนหาเงินนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถถูกต้องไหมคะแล้วทำไมวงเงินของบ้านของรถอะคะมันแพงกว่าเราอะคะพี่คะพี่เห็นด้วยกับหนูไหมคะว่าพวกเราทุกคนรู้หมดว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสักคนรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นค่ะพี่เจฟบอกว่าเมื่องวดที่แล้วอะค่ะเรารู้ว่าหวยอะค่ะงวดที่เราออกอะไรแต่เราไม่รู้ว่าค่ะว่าหวยงวดหน้าค่ะจะออกอะไรอะค่ะเช่นเดียวกันค่ะเราทุกคนรู้ว่าต้องจากโลกนี้ไปค่ะในวันหนึ่งแต่ไม่มีใครสักคนเลยค่ะรู้ว่าต้องจากไปในวันไหนแต่ถ้าหากวันหนึ่งเราต้องจากไปคนที่รักแล้วห่วงใยยังลำบากหากเรารู้อยู่บนสวรรค์แล้วรับรู้ได้อะค่ะคุณคิดว่าปวดหัวใจแน่นอนนะคะแล้วมนตาก็จะปิดด้วยหนูขออนุญาตไปทบทวนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ให้พี่อะค่ะว่าที่พี่ทำไว้เป็นอย่างอะไร
รถยนต์หรือว่าเป็นยางรถจักรยานคะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกรมธรรม์ที่พี่ถืออยู่เพียงพอให้กับครอบครัวคนที่พี่รักไหมคะสะดวกเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์ดีคะพี่มีไลน์ไหมคะพี่คะถ้าหนูเมมเบอร์เนี้ยค่ะไลน์ขึ้นไหมคะพี่รบกวนที่แชร์โลเคชันให้หนูนิดนึงแล้วเตรียมกรมธรรมมาให้หนูด้วยนะคะหนูขออนุญาตไปทำประโยชน์ให้กับพี่อะค่ะไปดูว่าประกันที่พี่ถืออยู่อะค่ะมันเพียงพอกับความต้องการแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์พี่ไหมอะค่ะเท่านี้ค่ะพี่เจฟต้องเก็บ 25,000 แล้วเอาทุกเม็ดเลยเก็บทุกเม็ดเดี๋ยวอธิบายเองโอ้คืออย่างนี้คือเนื่องจากว่าน้องบนตาเนี่ยเขาเคยเป็นเทเลเซลครับเคยทำเทเลเซลดังนั้นเนี่ยเทเลเซลคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่มีโอกาสได้เจอลูกค้าใช่เขาจะต้องปิดการขายลูกค้าเนี่ยออนสปอตแปลว่าปิดการขายด้วยโทรศัพท์ดังนั้นหลายคนอาจจะบอกว่านี่มันบทโทรทำนัดหรือเนี่ยเห็นป่ะครับแต่จริงแล้วเมื่อกี้น้องบนตาพูดเนี่ยคุณรู้ป่ะมันสามารถปิดการขายทางโทรศัพท์ได้แต่คนที่จะพูดแบบนี้ได้จะต้องมีทักษะพอสมควรครับผมไม่เคยบอกแล้วว่าปิดการขายทางโทรศัพท์ไม่ได้คุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพียงแต่ผมบอกว่าวิธีการทำนัดเพื่อได้เข้าพบเนี่ยจะเป็นสถิติสูงสุดถ้าเกิดคุณต้องการจะปิดการขายทางโทรศัพท์นั่นแสดงว่าสกิลของคุณนี่ต้องสูงมากเกิดลูกค้าพูดมาคำเดียวว่าอ๋อน้องพี่ยังไม่สนใจประกันชีวิตถ้าคุณไม่มีสกิลนี่จบเลยนะหรือว่าโอ้ยประกันมีเยอะแล้วโอ้ยไม่สนใจหรอกประกันนะอ๋อประกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่แก่เลยรอแก่ๆแล้วไปทำถ้าคุณไม่มีสกิลคุณไม่สามารถนะมันต้องทุกอย่างไม่ต้องเกิดจากสกิลอย่างวันนี้ที่มนตาพูดนี่พี่เห็นเลยนะโอ้โหเมื่อกี้กับนั่นเองนะตอนน้องพูดนี่ยังหัวล้อยังปรบมือกันไปอยู่เลยนะนี่เอาทุกเม็ดเลยนะต้องเก็บเพิ่มพี่เอาทุกเม็ดนะพี่ๆน้องๆที่กำลังฟังอยู่นะผมจะบอกว่าสิ่งที่น้องมนตาพูดเนี่ยคุณสามารถเอาไปพูดต่อหน้าลูกค้าก็ได้ครับเพราะตอนหลังเนี่ยผมจะเริ่ม adapt แล้วเนื่องจากว่าจะมีกลุ่มน้องๆตัวแทนนะคล้ายๆน้องมนตาเนี่ยคือตอนนี้กลายเป็นว่าอ๋อไม่อยากขายคนรู้จักหรอกค่ะอยากขายคนไม่รู้จักอยากขายคนไม่รู้จักสบายใจดีค่ะดูมืออาชีพดีแน่เขาพูดแบบนี้ละไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจครับผมขายคนรู้จักนี่รูปหน้าปะจมูกถูกป่ะครับผมเออแน่ก็ถือว่าวันนี้น้องบนตาเนี่ยนอกจากจะมาแชร์ mindset นะแล้วก็มาแชร์วิธีการด้วยมีใครอยากได้บทโทรทำนัดนี้ไหมถามก่อนเลยเนี่ยในไลฟ์เนี่ยมีตอบมาเลยครับผมมีใครอยากได้บทโทรทำนัดนี้ไหมถ้าเดี๋ยวนะมันต้องรับสิทธิ์เขาสิเพราะว่าเขาเป็นของเขาเนาะพวกก่อนมันต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเดี๋ยวเอาอย่างนี้น้องมนตาเดี๋ยวพี่จะไปคอมเมนต์หนูในงาน MDRT ก็แล้วกันคือจะบอกว่าคนที่มาเรียนสดกับผมเนี่ยครับผมสามารถตัดเย็บได้อย่างวิจารณ์เนี่ยเมื่อกี้ป๋าแมนซึ่งอยู่หลังกล้องเราเนี่ยบอกว่าช่วยคอมเมนต์น้องมนตาหน่อยซิว่ามันมีตรงไหนจุดไหนพูดเร็วไปไหมภาษากายน้ำเสียงอะไรเงี้ยจริงๆมันมีเหมือนกันครับคือพี่ก็อยากจะคอมเมนต์แต่ว่าทีนี้มันกินเวลามาเยอะด้วยนะนิดหนึ่งพี่ว่าไงฮะเมื่อกี้ถามไปเนี่ยมีแต่คนอยากได้บทของคุณมนตราเนี่ยเต็มเลยได้ๆ เนี่ยคนที่มาเรียนคอร์ส MDRT เนี่ยพี่จะตัดเย็บให้แบบนี้โอเคป่ะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยตอนแรกจะรับ20คนพอ20คนปั๊บเต็มเร็วมากจนตอนหลังขยายมา50แต่ถ้าเกินกว่า50พี่เจฟไม่ไหวแล้วเพราะว่าพี่ต้องการตัดเย็บทุกคนคุณภาพอยากให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยน้ำเสียงแบบนี้ภาษากายแบบนี้มันกำลังเหมาะเจาะกลมกล่อมกับคุณและของคุณต้องมาสไตล์นี้อะไรแบบนี้ครับดังนั้นคนที่ไม่ได้เรียน MDRT นะอย่างน้องมนตาได้เข้าเรียนได้เจอกันนะจ๊ะ26ครับนะให้ทั้งหมดที่น้องมนตามาพูดเนี่ยมันจะเป็นบทโทรทำนัดก็ดีบทพูดขายเมื่อกี้ก็ดีเนี่ยเมื่อกี้เห็นเลยว่ามาจากอีบุ๊กแล้วก็ออดิโอบุ๊กทั้งนั้นเลย ใช่ไหม ผมมานั่งฟังไปผมขำไปทุกเม็ดจริงๆเอาอย่างนี้สุดยอดคนที่ยังไม่ได้เรียน MDRT นะไม่เป็นไรคุณไปซื้อ audio book มาฟังตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะ2ชุดนะครับ audio book ชุดที่1เนี่ยชื่อบทขายเงินล้านจะเป็นไอเดียการขายมีอยู่32บทการขายแล้วมีบทโทรทำนัดในนั้นด้วยเมื่อกี้มีคนถามว่าแล้วบทโทรทำนัดมีไหมมีในบทขายเงินล้านผมแถมบทโทรทำนัดให้แล้วก็แถมบทแก้ข้อตัวแย้งทางโทรศัพท์ให้ด้วยครับแล้วอีกเล่มนึงบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านอันนั้นมีถึง51บทด้วยกันนะครับคุณสามารถนำมาประยุกต์อย่างนี้ผมก็ดีใจนะที่น้องมนตราเขาเนี่ยน้องมนตาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเอามาอัดแอปอ่ะหนูเอามาอัดแอปจนกระทั่งมันกลมกล่อมแล้วพี่ฟังก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้แต่หนูสามารถเป็น the best ได้แล้วเดี๋ยวไว้พี่จะไปวิจารณ์ให้ฟังครับนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องมนตาก่อนขอบคุณมากขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณแทนเพื่อนๆด้วยขอบคุณมากนะครับครับนะครับโอเค
เพื่อนๆมีอีกรอบไหมครับเดี๋ยวรอบใหม่เดี๋ยวขอดูก่อนนะซื้อที่ไหนใช่ไหมออดิโอบุ๊กไปที่ Line Line แอดนะแอดมินขึ้นหน่อย Line แอดนะครับ @iamjeff เนี่ยคุณทักไปเลยว่าสนใจออดิโอบุ๊กหรือว่าอีบุ๊กนะครับส่วนหนังสือคนที่สั่งหนังสือเป็นเล่มใน Pocket Book เนี่ยนะจะได้รับเราจะส่งวันที่25นะฮะหนังสือจะส่งไปถึงมือคุณเนี่ยเราแพ็ควันที่25ครับนะครับน่าจะดีเลย์สัก 3-4 วันคุณจะได้หนังสือเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่งวันที่25ครับคนที่สั่งหนังสือไว้นะครับก็ได้ราคาโปรไปแล้วที่พรีออเดอร์เล่มมา495ครับแต่ตอนนี้คนที่จะสั่งใหม่ราคาเท่าไหร่นั่นเอง695บาทนะครับก็ส่งได้ไปที่25กรกฎาคมนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมกับนั่นเองกินเวลาเพื่อนๆมาเยอะนะผมเชื่อว่าวันนี้ก็ได้ประโยชน์และสาระความรู้เต็มเอียดจริงๆโอเคนะครับรวมทั้งคุณบนตาที่มาแชร์สิ่งดีๆให้เราด้วยนะก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆลาไปก่อนนะพบกันใหม่วันเสาร์ครับครับผมวันนี้นั่นเองกับพี่เจฟลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ